ปีนเขาขึ้นมาเห็นเต็มต้นอยู่โอ้ตายขอโทษค่ะมือขาประตูอีกแล้วมันอยากแห้งแล้วค่ะต้นนี้แต่ก็เอาคือเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เน่าเนาะเอาไปตากแห้งไว้ค่ะเดี๋ยวเสียให้เบิ่งต่อนี่ยังงามเอาตัวนี้มันก็นี่ค่ะวิสุทธิ์พุ่นกับพี่พรเราก็ต้องเก็บให้มันเกี้ยงเกี้ยงไปเป็นด้านด้านนี่บันทีพี่น้องค่ะนี่โอ้พอจับภาพพี่น้องเลยมานั่นน่ะงาไม้มาเดใส่กล้องงั้นมือข้าประตูอีกแล้วพี่น้องเลยเต็มปานมือวานเนี่ยหูสร้างหนาบึกตึกเลยนี่แกงใส่น้ำไม้นี่แซ่บเป็นตะไนเอ้ยพ่อละมาเราหิวข้าวดิบ่ะนี่แกงน้ำไม้ข่อยอยู่ในรถโอ้ยเคลื่อนน่ะอันนี้แท้มึงนี่หูสร้างข่อยเลยสิกก็ไปหมุนอยู่ล่างมึงนี่เก็บจางเดียวให้เกี่ยวไข่ผู้สองคนนั้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งข้าเจ้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งพี่น้องจ้ะเป็นพอดีอยู่ฝั่งนี้ขอขวมหน้ามาผู้เดียวเนี่ยแต่ว่าเป็นข่อยบ่รู้ว่าได้สัมผัสเห็ดหูหนูมันฟินขนาดใดย้ำกินเด้อพี่น้องเอ้ยย้ำกุบกับกุบกับเมื่อคืนนี่แกงใส่น้ำไม้น้องป่ากินข้าวอิ่มแล้วน้องป่ากันยังซิมเหมือนตั้งถ้วยหนึ่งเบิ่งนางซิมเด้อพี่น้องถ้วยหนึ่งเป็นเด็กน้อยเที่ยนนะว่างกินเห็ดหูหนูเคยเฮียเป็นคนห่วงกินโอ้ยอยู่กลางๆเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวซุ้มนี่สิได้ทำความสะอาดคักแน่เสร็จออกเพราะว่ามันดอกหนาพี่น้องค่ะดอกหนาแล้วก็เปียกไปต้นไม้ต่อกําลังจะไปต้นไม้ต่อพะนะลืมเบิ่งส้นนี่นี่ไปได้แห้งรอแล้วพี่น้องต้นนี่เอ้าเห็ดข่อยเฮียเห็ดข่อยเฮียเห็ดข่อยเฮียเสียงน่าโอ้ยทักนี่ไหมโอ้ยอ้อมมือไปจกเอาพี่น้องแล้วมั้งไง
สร้างหูมาปาไปต่อนี่ล่ะเป็นหมูบักใหญ่นี่โอ้ตายโทษเถอะค่ะมือคอยนี่ละนี เออโอ้ยมันจะสิไปก็ไปบ่เบิ่งหน้าไม่ตําหัวเจ้าของก็พองเหี่ยวล้อแล้วเหี่ยวล้อเลยนี่เฮ้ยขันเข็บขันเข็บขันเข็บต้นเพียงเป็นตะขันแขวบนนี้พี่น้องเอ้ยนี่มันมีอย่างเฮ็ดพวงพ่วยนี มันสิได้ส่วนที่เราพี่น้องนะต้องไปเอากระดาษเสร็จเอาอยู่เฮียนนี่อ้าวเสร็จละตกขะเลาะอุ้ยดอกน้อยก็เต็มอยู่จ้ะดอกน้อยดอกนี่เต็มเลยสิได้แต่เฮาอยู่ไกลนี่แหละดอกน้อยๆกันยังหลายๆเน่าแล้วไงปุ่มเป็นงูอยู่น่ะนี่จ้ะไปทางไหนอ้อมไปทางไหนเห็นที่ได้เหมือนเอาว้ายแห้งเก็บแห้งหลายพี่น้องเลยสมาโพดโผเห็ดหูหนูอุ้ยต้นนี่แห้งล้อเลยพี่น้องเลยมองนะ
ต้นนี้แห้งรอเลยจ้าไปตากข้าวเดียวก็แห้งค่อยเครื่องอบข้าวเดียวแห้งค่ะน้ำสิกินจังเอามาต้มน้ำแล้วก็ล่างต้มใส่น้ำน้ำร้อนเดือดๆแล้วเทลงซื่นคืนไว้ค่ะแล้วก็ล่างดีๆเนาะจังกินเนาะพี่น้องเนาะระวังไม่ต้องเสียตังค์ให้หมอฟันเลยดอกน้อยๆมีแต่ต้องมาอีกเราต้องจอดรถในหมู่บ้านเหมือนที่เราเข้ามาแล้วเมื่อกี้ใช่เก็บเลยพี่เก็บเลยคอยกระจักมาอย่างดอกพี่น้องเอ้ยมาลุกคูขุนคอยพ่อคุมทรัพย์มึงนะให้มาดูนะนู่นไปเก็บทางนู้นให้มาดูนะแต่ไปเก็บตังค์นู้นยายเป็นแพงเงินเมื่อวานนี้เลยหูช้างหูอะไรเนี่ยไม่มันไอ้นี่ไงไม่มันจะมีดอกบางกับดอกหนายายยกให้หนูเลยใช่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวหนูจัดเต็มอีกแล้วจ้าเต็มเลยเต็มหน้าเดี๋ยวข้างล่างก่อนแล้วค่อยปีนไม่ปีนก็หักดิบเลยแหละไม่ที่หักนะเพราะว่าต้นไม้มันตายแล้วเลยหักได้ไปกับคุณยายก็ไปหักดอกมันหนาไหมพี่มึงในพี่น้องจ้ะสาวเอาโอ้ยคิดฮอดมาดามเด้มาดามจงมาคอยท่องคาถากันมาดามออกห่อนหามหามอยู่แล้วป่านเป่าพื้นนางหลายต่ำกระดูกหมูหัวเสียบแล้วตะไดโอ้ยหูสร้างมันกระดูกซี่โครงอ่ะยายไม่ใช่กระดูกอ่อนกระดูกซี่โครงแต่เนื้อมันเยอะว่าเลี้ยงมาดามแล้วกระดูกหมูมาให้พี่น้องแล้วเหตุงานยั่วน่ะลงอ๋อเดี๋ยวน้ามาทําแหนมเนาะไม่ใช่กระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเขาขาย140มาดามแล้วเหตุงานยั่วน่ะลงค่ะหมูพี่น้องพี่เชื่อถึงว่ายายเอามากินแป๊บเดียวก็หมดผัดกะเพราใส่เห็ดก็อร่อยกระดูกอ่อนโอ้ยพี่น้องเอ้ยขอเก็บเห็ดหูหนูแล้วว่าเลี้ยงกระดูกอ่อนขอใช่ไหมหิวข้าวแถวบ้านนี่รถก็ยุ่ยไก่ซะละน้ำก็ไม่ได้เอามานึกว่าจะไม่เดินไกลไงเล็มไม่ต้องรีบคิดพูดดิแม่ไม่ต้องรีบมาแย่งนะยายไม่ต้องรีบมาแย่งนะโอ้โหน่ะหนูก็ได้มาเยี่ยมย่อม
ก็บสิรออะไรหนูพูดแม่เอ้ยรอให้หนูเก็บคนเดียวไม่หมดนะเหนื่อยใช่ไหมล่ะพี่น้องเอ้ยได้ยินบ่เก็บเห็ดจนเมื่อยเบิ่งนะคะเด้อได้ผู้ละสิเต็มตาแล้วค่ะเบิ่งเห็ดเอาได้สิเต็มตาแล้วพี่น้องเอ้ยมันปีนได้มันก็ได้ล่ะมันไหนไม่ไม่นี่ที่ตรงที่หนูรอมามันมีต้นนิดเล็กนิดน้อยมันเหยาะไม่เหยาะฝั่งไหนฝั่งข้ามฝั่งทางไปทางนั้นอ่ะหนูก็มาแล้วไงแต่ก็ยาวกลับไปเรื่อยแล้วตรงที่เราไม่ได้มายายอ้าวประคำป๊าดพี่หนูจะยอมไหมล่ะข้างบนเนี่ยมีแต่ดอกใหญ่ๆนั่นน่ะหนูจะยอมไหมเดี๋ยวหนูปีนหนูไม่ยอมเป็นตะคุบเอาได้ไงหนูบอกให้แกเดินก่อนไปยายเดินก่อนเดี๋ยวยายล้มแล้วหนูผักตูดหนูว่าที่ไหนได้ยายล้มหนูไปยังไม่ถึงยายอ้วกอยู่คนเดียวเลยพี่เหมือนพี่เมื่อวานเสื้อขาด พี่บอลก็ล้มยายเมื่อวานนี้เสื้อขาดเลยมัวต้องห่วงเห็ดโอ้ยขอโทษด้วยพี่น้องเอ้ยมวนอะไรจะกระบอกอย่างเนี้ยช้าช้าใหญ่ยังอุ้ยเอาเลยหนูเนี่ยในซอกเนี่ยห่วยสิ่งนี้จะยากนะคือมีเหยียบเยอะน่าจะจุดเยอะตามึงได้พี่น้องเฮ้ยหนูสร้างยายบอกกระจุกนี้ตามมึงปีนพะเนี่ยปิดกล้องก่อนนี่พี่น้องค่ะพี่พรก่ายเห็ดมึงเนี่ยดอกงามๆค่ะดอกงามๆเล็กๆน้อยๆพอแก่งใช่น้ำไม้เลยนี่โอ้ยตะสะอ่อนมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยผู้ที่หนึ่งว่าเจ้าสะอ่อนอยู่ผู้เดียวโซ่แน่เห็ดอดึงขึ้นมาแล้วดอกนานาค่ะดอกนานามันเลยอันน่ะมึงเนี่ยจ้าไปแล้วปีนมาถึงดอยพี่น้องเอ้ยเสียงน้ำไหลซวกพุ่นหันคอยหัวเสียบลงนี่กับพุ่นละหยุดได้ห้อมน้ำไหลพุ่นละพุ่นเอ้ยห้อมนี่จะปาดกันงามพุ่นอ่ะคุณวิวผู้ใดอยากเบิ่งลงไปพี่น้องจ้าคุณลงไปคุณลงไปพุ่นน่ะเป็นคลองน้ำจ้าไหลสวกอยู่พุ่นน่ะโอ้ยดอกน้อยก็เต็มเลยกระต่ายคอยดิเดี๋ยวเอากระต่ายกันพี่น้องเอ้ยปฏิวัติยายเอ้ยร้ายตาอะไรปฏิวัติอีกล่ะอดเด้อพี่น้องเอ้ยมันปีนเขาพี่น้องจ้ะปีนเขามันเลยย่างจะคลองยากเห็ดกันมาขึ้นหอมทุระกันดันดึงเอาเห็ดกาบไม้กระเลียนมานำเนี่ยขึ้นไปแล้วก็มาขึ้นเงาให้คอยหัวเสียบลงภูดิบ่เนี่ยอึ๊บอ
เวลายุ่งเงานี่ว่างหันเอ้ยยุ่งเงานี่มีแต่ดอกน้อยๆว่าใหญ่ๆยุกพี่น้องจ้ะเอาไปต่อเบิ่งเด้อค่ะนี่เห็ดได้สองกระตาของคุณยายที่ใส่อยู่ในถุงขอโทษนะคะอยากไล่เสียงรถแน่ของยายได้ยังมันยัดถุงแล้วมันตะเคาะหูสวยด้วยนั่นน่ะมึงของคุณยายก็ได้แดดซองของคุณยายก็ได้ในถุงโอ้ได้ซ้ำๆกันพอๆกันได้พอๆกันมึงนะค่ะมึงสั้นล่ะค่ะสิกินข้าวแล้วจังเทียสิร้องยายไปป้าไม่จังเทียมันมีก็สิได้เก็บให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหน้าค่ะโชคดีมีเงินใช้รวยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ